ตัดมาสร้างตรงนี้นะครับตรงนี้ฉากเด็ดๆของเราก็คือโรงชำเราชายครับทุกท่านเดี๋ยวทุกท่านเข้าชมนะครับไปถามมะคุเทศเอานะครับว่าโรงชำเราชายคืออะไรจริงทั้งหมดนะครับจริงทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้นะครับต่อไปเพื่อที่จะให้คนดูเพราะว่าสถานที่อย่างนี้ในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะและส่วนในการทำภาพยนตร์นั้นก็จะเป็นฉากของพี่ยาทีมการสืบนะคะแล้วก็พระราชินีนะคะฉากด้านหน้าที่เป็นฉากที่พระราชินีได้เข้ามานั่งดื่มสุราเพื่อรอที่จะเจอกับพี่ยาทีมการสืบนะคะค่ะและเมื่อพี่ยาทีมการสืบเข้ามาแล้วนะคะได้เดินไปที่โรงสืบสืบนะคะและก็เดินไปถึงห้องนึงนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ยินเสียงเพลงนะคะที่มาพี่ยาทีมการสืบมีนาคมนี้นะครับเราชมฉากที่นี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมดูว่าในภาพยนตร์จะมีฉากไหนที่เราถ่ายที่บ้างนะครับนี่คือหมูกระด้งนะคะตัวหลักของหมูกระด้งก็จะมีหมูเครื่องเคียงก็จะเป็นผักก็คล้ายๆกับเป็นสเต็กสลัดค่ะสองเบี้ยนะคะสองเบี้ยค่ะแล้วกระทงภาชนะนะคะภาชนะตัวนี้เป็นใบมะพร้าวนะคะที่เราฝาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองการคือปลายี่สกนะคะแต่ว่าเขาก็ลอยน้ำได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคนสารค่ะยายค่ะยายเป็นคนสารค่ะสารนานไหมคะต่อชิ้นไม่นานค่ะไม่ประมาณ3นาทีต่อตัวค่ะเราก็จ้างเด็กๆในหมู่บ้านนะคะอ๋อใช้ก็เป็นลักษณะของชุดผ้าโอท็อปใช่ค่ะก็เป็นของอำเภอก็ร้านอยู่ในอำเภอใช่ค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมครับสาเหตุเป็นการประกาศเอกราชนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพระองค์สืบทราบมาจากมหาเถรคันชองท่านพระเจ้านันทบุรีเนี่ยวางแผนที่จะลอบประทุษร้ายพระองค์พระองค์ก็หวังต้อนพวกครัวมอญนะครับจากทางเมืองแคลงและบ้านเมืองกระถางที่ครอบตลอดแนวจากเมืองแคลงเนี่ยไปจนถึงเขตสารวินเลยกลับเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยานะครับทีนี้พอพระองค์เข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็ได้โปรดให้มหาเถรคันชองเนี่ยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดที่ตั้งของวัดมหาธาตุให้ดูครับเสร็จแล้วมหาเถรประหลัดวัดนกในประธานนั้นก็จะบอกว่าตรงตลาดมอญเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีข้าวของมีอะไรที่ขายได้แต่มันก็ให้ความเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยมีชุมชนมอญตั้งถิ่นฐานอยู่มันจึงมีการตั้งหรือทำเปิดตลาดมอญขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือหลักฐานที่มีปรากฏในข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับพอท่านมุ้ยทำภาพยนตร์ท่านก็จำลองชุมชนตรงนี้เนี่ยขึ้นมานะครับเสร็จแล้วทางกรมถ่ายเนี่ยก็ได้จัดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะย้อนรอยประวัติศาสตร์ในอดีตนะฮะให้เห็นว่าตรงนี้ครั้งหนึ่งก็เป็นชุมชนนะครับมีผู้คนอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาสมัยโบราณนะครับก็แน่นอนครับถ้าบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งมหาเถรคันชองเคยอยู่กับชุมชนมอญของท่านก็จะต้องมีสังขารว่านะครับก็คือเป็นที่อยู่ของพระมหาเถรนะครับเพราะนั้น
เนี่ยนะครับอาคารที่เราตั้งอยู่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับจำลองขึ้นมาว่าน่าจะเป็นไปได้ไหมว่าประมาณว่าเป็นกุฏิของพระมหาเถรคันธรอยู่ในอาณาบริเวณพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับทีนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจจะอยากไปเขียนไปเล่าคือเรื่องของเรือสำเภาเห็นไหมครับท่านก็จะเกิดความสงสัยว่าเรือสำเภาเนี่ยมันมาจอดอยู่ใกล้วัดได้ยังไงนะครับความจริงแล้วเนี่ยเรือสำเภาขนาดใหญ่ระวังกินระวังน้ำขนาดนี้เนี่ยมันจะจอดทอดสมออยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าน้ำวนบางกระจับคือเป็นจุดที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาสบกันบริเวณตรงหน้าวัดพนัญเชิงในปัจจุบันนี้นะครับผมขออนุญาตอีกสักครั้งหนึ่งที่จะชี้ตำแหน่งให้กับท่านนะครับนะครับบริเวณตรงนี้คือบริเวณน้ำวนบางกระจับนะครับสมัยก่อนถ้าท่านนั่งเรือจากตรงนี้ออกไปก็จะไปออกปากอ่าวนะครับท่านนั่งเรือจากสินค้าจากข้างนอกเข้ามาก็ต้องมาแวะทอดสมอตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็เป็นน้ำวนด้วยเพราะว่าจะเป็นจุดที่แม่น้ำใหญ่คือป่าสักและเจ้าพยาไหลมาสบกันนะฮะเรือต่างชาติขนาดใหญ่รวมทั้งสำเภาทีมก็จะทอดสมอตรงนี้เสร็จแล้วก็จะถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงเรือเล็กอาจจะเป็นฝั่งบ้านขนาดเล็กแล้วก็พายกันเข้าไปนะฮะในเมืองบริเวณตรงประตูนายไก่ตรงนี้เข้าไปในย่านที่เป็นย่านคนจีนสมัยอยุธยาถ้าในสมัยกรุงเทพย่านคนจีนคือสำเพ็งเยาวราชในสมัยอยุธยาย่านคนจีนที่สำคัญคือย่านนายไก่นะครับอยู่ตั้งอยู่หลังป้อมเพชรตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรือตะเภามาจอดนะครับถ่ายสินค้าลงเรือเล็กแล้วก็เข้ามาจอดพ่อสมอถ่ายสินค้าลงลำห้องแถวของคนจีนตรงนี้ก็เป็นสินค้าจากต่างประเทศเข้ามานะครับตรงบริเวณตรงนี้เองที่เราเชื่อว่าพระยาจีนจังตุนะครับอาจจะเข้ามาสอบแนมหาข้อมูลเพราะนั้นพอท่านจะได้ชมภาพยนตร์เนี่ยนะครับท่านก็จะได้เห็นว่าพระยาจีนจันตุนั้นเนี่ยจะเพ่นพ่านอยู่บริเวณที่เรือสำเภามาทอดสมออยู่แล้วก็บริเวณที่มันมีการเอาสินค้าเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมานะครับอีตาพยาธิคนนี้ก็คอยสอดส่องดูแลว่าเราซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรมามีปืนกี่กระบอกมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาเข้ามาเพื่อจะได้ส่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยกลับไปให้เจ้านายของตัวเองคือพระยาละแวกนะครับบริเวณที่เป็นย่านคนจีนที่เรียกว่าย่านไทยกาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นย่านท่าเรือภาพออกนะครับมีเรือสำเภามาจอดมีการเอาสินค้าขึ้นมานะมีผู้คนมาจับจ่ายสินค้ามีพวกกะลาสีเรือต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมขึ้นมาจับจ่ายสินค้าและเที่ยวนะครับพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเดินทะเลมาเป็นแรงปีด้วยเหตุประการชนี้เนี่ยท่านมุ้ยก็จินตนาการว่าตกย่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีสำนักฉำเราชายอันนี้เป็นคำที่มีปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณนะครับสำนักฉำเราชายถ้าเป็นปัจจุบันคือซ่องนะครับก็พวกคนดีพวกกะลาสีเรือพอมาจอดและตรงนี้ก็ต้องเข้าไปเที่ยวสำนักฉำเราชาย
ท่านก็จะให้พื้นที่ตรงสำนักคำลำพายอยู่ในย่านคนจีนแล้วพระยาอินทร์สุนั้นก็อาศัยพื้นที่ตรงนี้แหละที่เป็นจุดนัดพบกับจารคุณสมภารคนหนึ่งที่จะเป็นคนรับข่าวสารส่งต่อไปให้พระยาหลวงแม่เพราะนั้นท่านก็จะจินตนาการภาพออกว่าสำเภาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคงจะไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้หรอกมันจะจอดอยู่ในด้านที่เป็นตำแหน่งแห่งที่ที่อยู่หน้าห้องเทปหรือตรงน้ำส่วนบาดกระจัดแล้วพอลงไปภาพท่านก็ได้ไปเยี่ยมผู้คนที่ลงเรือไปไล่พญาทีเนี่ยนะครับท่านจะต้องลงจากบริเวณที่ใกล้กับวังของท่านปกติแล้วเนี่ยวังของเจ้านายนะฮะจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือจะเป็นวังหน้านะฮะอย่างสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจะอยู่ติดแม่น้ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนเรือบริเวณท่าน้ำวังหน้าแล้วเรือเนี่ยจะเป็นพวกเรือชัยเรือพิฆาตเป็นเรือแคนดูขนาดยาวนะฮะจุดวิพายเนี่ยจะห้ามเรือพวกนี้เนี่ยก็จะพายนะให้วิธีพายลงมาทางด้านนี้เพื่อจะมาดักจับเรือของพระยาทีมจันทุซึ่งจะถอนสมอจากบางกระจัดนั้นลงไปทางฝั่งเป็นภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่สมเด็จพระเรศวรอามเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ใกล้กับเรือพระยาทีมต้องพาเสร็จอยู่ที่ทางเรือพระยาทีมพอสมควรผ่านมาบริเวณตรงแม่น้ำส่วนนี้นะครับแม่น้ำส่วนนี้ในสมัยอยุธยาซึ่งเขาเรียกว่าคลองภูขื่อ5นะครับเป็นแม่น้ำที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทางธรรมชาติแต่เกิดจากการขุดของมนุษย์นั่นจึงจะเห็นว่าแม่น้ำนี้มันวิ่งตรงถ้าเป็นแม่น้ำตามธรรมชาติมันต้องคดโค้งแม่น้ำนี้เนี่ยเกิดจากการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาให้มันเป็นเส้นเดียวกันเพื่อความสะดวกในการเดินเรือนะครับก็เนี่ยครับผ่านมาจากตรงนี้แล้ววิ่งไป